วัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำไก่3สีกันค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นส่วนของสะโพกค่ะสะโพกไก่ให้เรานำมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะแล้วเอากระดูกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเต๋าค่ะประมาณนี้นะนี่ค่ะแบบชิ้นพอดีคำอะค่ะวันนี้อุ๋ยก็ใช้ประมาณสัก3น่องเนาะ3ชิ้นแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองแล้วก็กระเทียมค่ะหอมใหญ่หั่นชิ้นลูกเต๋าแล้วให้เรานำมาแกะเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะนี่นะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็แกะค่ะแกะเป็นชิ้นๆเลยแบบนี้แล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นท่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เราเตรียมกระมังเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะแป้งมันค่ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะพูนเลยนะสั่งไปเลยค่ะแล้วก็ไข่ขาวค่ะไข่ขาวประมาณ1ช้อนนะ1ช้อนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนค่ะแล้วให้เราขยำเลยค่ะปริมาณไข่ขาวว่าอุ๋ยใช้ประมาณสักไข่1ฟองนะเอาเฉพาะไข่ขาวค่ะให้เราเคาส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหมักไว้ก่อนนะคะประมาณสัก 10-15 นาทีค่ะหมักไว้เลยเมื่อเราได้แล้วนะเราพักไว้ก่อนเลยค่ะให้นำกระเทียมค่ะมาสับเลยค่ะมาซอยเลยค่ะให้ละเอียดแบบนี้แล้วก็พริกค่ะหรือก็จะนำพริกนะมาหั่นแล้วซอยเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะซอยให้ละเอียดเลยค่ะเรามาทำซอสกันค่ะให้เพื่อนนะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยค่ะน้ำพริกเผาเขาก็จะหวานอยู่แล้วนะเราก็จะใส่ไม่เยอะแล้วค่ะรสชาติจะออกเค็มๆเหมือนหวานนิดหน่อยนะคะก็น้ำตาลทรายก็1ช้อนเลยค่ะใครไม่ทานหวานสามารถลดปริมาณของน้ำตาลได้เลยค่ะแต่เมนูอุ๋ยเมนูนี้นะจะออกเค็มๆหวานๆค่ะส่วนความหอมก็มาจากพริกนะเมนูนี้ก็จะไม่เผ็ดมากเนาะเพราะเราใช้พริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าเขาจะไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ให้เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนเลยค่ะให้น้ำซอสของเรานะเข้ากันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ซอสแบบนี้แล้วค่ะก่อนที่อุ๋ยจะนำไปทอดนะอุ๋ยก็จะนำมาคลุกแป้งมันเพิ่มค่ะอีกประมาณสัก2ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เคานะให้เขาดูแห้งๆหน่อยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะให้แห้งประมาณนี้นะคะเขาเพื่อให้แห้งค่ะไม่เป็นน้ำนะเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนค่ะให้ใส่ไก่ลงทอดเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเขาเริ่มเหลืองนะให้เราก็ใช้ตะหลิวเนาะแยกๆเขาหน่อยค่ะแล้วจะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองนะเราทอดจนเหลืองนะแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ
ให้เราเทน้ำมันออกเลยนะหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้เราใส่กระเทียมนะลงไปเลยค่ะกระเทียมสับนะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะกระเทียมหมุยก็เริ่มเหลืองแล้วนะเริ่มหอมแล้วค่ะให้เราใส่พริกทั้ง3สีของเราลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดนะให้พริกทั้ง3สีของเราค่ะสุกก่อนค่ะนี่ค่ะเมื่อพริกทั้ง3สีของเรานะสุกและหอมแล้วค่ะให้เราใส่ซอสลงไปเลยค่ะใส่ไก่ของเราค่ะลงไปเลยแล้วเราก็คั่วเลยค่ะและตามด้วยหอมค่ะแล้วเราคั่วจนกระทั่งหอมเราสุกนะคะคั่วไปเลยค่ะและตามด้วยต้นหอมเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับเมนูไก่3สีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ